ก็afternoon ไหมเพราะว่าไม่ได้เพิ่งตื่นหรอกแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยไงก็เลย good afternoon ดีกว่าเนาะก็นี่คือเวลานะคะจ้าแล้วก็เห็นวันไหมคะนั่นแหละคือวันนี้เป็นวันที่15ใช่ไหมคะแล้วมันก็มีหนังเรื่อง Fantastic Beasts กับ The Crown of Grindelwald เข้าใจแล้วทุกคนก็จะคิดว่าพี่จีไม่เลิกแบบบ้าแฮร์รี่พอตเตอร์อีกหรอคือแบบทุกคนจีไม่ใช่จีเลิกบ้าเว้ยแต่ว่าจีเมื่อก่อนช่วงนั้นนะคือมันยังไม่มีอะไรให้แบบน่าซื้อเลยใช่ปะล่ะจีก็เลยแบบเดี๋ยวเข้าใจที่พูดปะก็เลยแบบว่าไม่ได้ซื้อของเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเพราะมันยังแบบไม่มีอะไรน่าซื้อเพราะว่าสิ่งที่จริงมีก็คือแบบครบแล้วหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะมาบล็อกกันนะคะเพราะว่ามีคนขอให้บล็อกกันมาเยอะมากอาจจะได้ลงอีกเดือนหน้า Who's care you know who's care โอ้ยมุมนี้สวยขาวมากนี่คือหน้าสดทุกคนอย่าไปซีเรียสกับมันจ้ะอ่ะก็ก่อนที่เราจะไปสตาร์ทวันนะคะก็วันนี้เราจะมีพัสดุมาแก้กันจากที่เราสั่งมานะคะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะกับพัสดุอันนี้นะคะซึ่งเย้เราสั่งมาจากร้านนี้เลยนะคะจ้ะก็สำหรับรอทบอลเนาะโอเคก็นี่นะคะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์เรานะคะที่เราสั่งไว้นะคะคือเราสั่งพรีไวเดอร์นี่ตาโน้หุยหุยสีสวยหุยสีสวยอ่ะหุยหุยหุยทำไมดีอ่ะเฮ้ยสีสวยมากโอ้ my god คือจริงๆอ่ะร้านเนี้ยเขาทำของบางทันนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของบางทันเยอะกว่าแต่เขามาทำของเซเว่นทีไงก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเขียนเกาหลีว่าอัจจนนาอัจจนนานะคะนั่นแหละหุยสวยมาก330นะคะรวมส่งก็ดีนะคะลองหาดูนะชื่อร้านนี้เลยนะเห็นไหมร้านนี้นะจ๊ะอ่ะก็ตัวนี้นะคะจีใช้เคสนี้อยู่ซื้อจีเพิ่งซื้อมาเหมือนกันแต่มันนั่นแหละก็จะยังไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันสวยไม่กล้าเปลี่ยนจะออกมาดูกันนะคะโอ้ยเคสดีสภาพเคสดีมากโอ้ยสวยมากแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แถมมานะคะเสียงมีมาแล้วอ่ะนี่นะคะสติ๊กเกอร์อัจฉนะอันนี้นะคะคือสติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณมากนะคะที่ทำเคสน่ารักๆอย่างนี้ให้ชาวกะหรัตอย่างเรานะคะจะมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาจากร้านแมวดามอีกแล้วนะคะทุกคนคือร้านแมวดามเป็นร้านที่เราแบบว่าสั่งของค่อนข้างบ่อยอยู่นะคะหลายอยู่ก็ลงออทบเนาะอ่ะมาแกะกันคืออันนี้เป็นของที่เราพี่ไปเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาไปรับหน้าคอนที่เกาหลีนะคะเขาหอมมาให้อย่างดีนะคะกันบาสนีพับนะคะมาแกะดูกันนะคะนี่เป็นเซตสติ๊กเกอร์ที่แปะมือทุกคนอันนี้นะคะก็แปะโอ้สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมนะคะที่ราคาอยู่ที่60บาทหรือเปล่าใช่ไหมนี่นะคะสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเซตสติ๊กเกอร์นะคะซึ่งไม่อยากแกะเลยอ่ะก็คือมาจากบ้านไซบ้านหนึ่งแหละเนาะแล้วก็จริงไม่อยากแกะนะคะทุกคนซีก็จะขึ้นไว้ให้ว่ามันมีแบบไหนมันก็โอเคค่ะรูปค่ะก็สติ๊กเกอร์แพ็คนะคะจะอยู่ที่200นะคะส่วนโฮโลแกรมก็จะอยู่ที่60บาทก็ทั้งหมดก็ทั้งนี้คือ160 260นะคะโอเคมาอย่างวัสดุสุดท้ายของเรานะคะจากร้านนี้เลยนะคะเป็นร้านใหม่อยู่นะคะที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะเขาก็แบบว่ามีของเกี่ยวกับก็อะไรอย่างนี้ด้วยแหละทุกคนนะคะร้านนี้เลยนะคะก็นั่นแหละเนาะก็สำหรับรถบอลนะคะมาแกะกันเลยนะคะก็จีรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรจีรู้เอาแพ็คมาให้เราเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ค่ะเห็นไหมอ่ะก็เขียนว่าขอบคุณที่อุดหนุนมากๆนะคะสามารถรีวิวได้รีวิวติชมได้ที่แฮชแท็กรีวิวเต็มๆสุดยอดค่ะโอเคค่ะมาแกะกันดีกว่านะคะทุกคนตื่นเต้นเฮ้ยแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งที่เราสั่งไปคือเรารอไม่นานแล้วนะว่ามันเป็นแบบพรีออเดอร์ที่แบบว่าเราต้องรอหลายเดือนใช่ป่ะเหมือนตุ๊กตาเราอย่างเงี้ยก็คือไม่เว้ยอันนี้คือแบบเดียวก็ได้แล้วแบบไม่แบบว่า2อาทิตย์อะปกติเรานะรอตุ๊กตาเป็น11เดือน10เดือนอะไรเงี้ยทุกคนก็คือเราสั่งมาเป็นกระเป๋าตังค์นะคะนี่ตาดาก็จริงๆกระเป๋าตังค์นะคะจะมีอยู่4แบบด้วยกันก็คือจะมีแบบ
ล็อกเก็ตนะคะแล้วก็ Purple Rose ซึ่งเป็นเพลงพี่จงฮันเป็นโซโล่พี่จงฮันแล้วก็จะเป็นเพลงอะไรนะ Oh My นะคะซึ่งเป็นกระบอกสีฟ้าแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นยับปุดานะคะซึ่งเป็นเนื้อร้องตอนแบบว่า Does she love me does she love me not นะคะก็นั่นแหละก็คือมาที่ทำก็คือคนนี้เลยนะคะค่ะคนนี้เลยนะที่ทำก็ทุกคนก็เข้าไปนะคะแล้วก็เขาจะมีแบบว่ารีวิวใช่ไหมเนี่ยเวลาคนแล้วก็เวลาเขาใส่อะไรแล้วมันดูน่ารักกับทุกคนดูดิมันดูแบบสวยๆอ่ะเพิ่มเพิ่มโรสก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสีม่วงอย่างนี้เนาะนี่เขาก็ตกแต่งแบบน่ารักกับทุกคนเข้าใจฟิวอะเขาตกแต่งน่ารักมากดูดิทุกคนคือเขาตกแต่งกันน่ารักมากเลยแบบคือเราก็กำลังจะหาอินสปิเรชันเพราะคนแต่งยังไงดีหรออ่ะก่อนอื่นนะคะนี่คือกระเป๋าตังเราที่เราจะใช้นะนี่คือกระเป๋าตังเก่าเรานะคะซึ่งมันเลอะทุกคนเราซื้อที่เกาหลีมาเมื่อปีที่แล้วเราไม่ใช่คนเปลี่ยนกระเป๋าตังบ่อยนะเว้ยจริงๆเราอะก่อนอื่นนะคะเราจะมาตกแต่งกระเป๋าตังเรากันนะคะคือเราอยากใส่ให้มันน่ารักเหมือนเขาไงแต่เราทำไม่ได้ไงฉันทำอะไรอยู่วะนี่นะคะก็คือแล้วก็ประมาณนี้เคยโอเคเว้ยอ่ะนะทุกคนเดี๋ยวจีจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปแปรงโฉมแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็จะไปบล็อกกันนะคะวันนี้จะเราทำอะไรกันบ้าง let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะซึ่งนั่นแหละเนาะเราก็จะไปดูหนังกันแล้วตอนนี้กำลังรอพ่อกับแม่อยู่นะคะอ่ะก็อย่าอ๋อรู้ว่าจะมีคนถามว่าเคซื้อที่ไหนใช่ปะ H&M นะคะ H&M อย่าโอเคแม่ตื่นเต้นกับหนังเรื่องใหม่ไหมเฉยค่ะแม่คุณจะตื่นเต้นด้วยเพราะหนูรอมาเป็นปีกับเรื่องนี้แม่นี่แหละนะคะครอบครัวเราโอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันแล้วนะคะซึ่งเรากำลังจะนั่งรถไปที่โรงไหนกันแล้วนะคะก็ let's go เลยค่ะไปเลยเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะตื่นเต้นจะได้ดูแฟนซีปีแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็กี่โมงแล้ว1นาทีค่ะนี่คือเวลานะคะก็ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเรากลับมาที่บ้านอีกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาที่มุมเดิมนะคะก็เดี๋ยวนั่งลงก่อนตั้งสติก่อนนะลูกก็คือหนังนะคะก็ดีนะคะก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้มันมีอะไรให้น่าติดตามเยอะมากเลยอะเอาดูไหมก็ใครที่ดูแล้วก็เล่าประสบการณ์นะคะว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็นั่นแหละเราได้เจอตัวละครอีกตั้งหลายตัวนะคะที่แบบว่าที่เขาเคยพูดถึงเรื่องก่อนแล้วก็มาเจออีกเข้าใจไหมไม่รู้อ่ะอ่านแล้วเราก็ตอนกลับนะคะเราก็ไปแวะร้านนายอินมานะคะชิลซื้อหนังสือมาอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างนะคะทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะคะก็เล่มแรกนะคะเราซื้อมาเป็น Quick Korea นะคะเพราะว่าเรากำลังพยายามเรียนเกาหลีอยู่นะคะซึ่งก็ไม่ได้เก่งหรอกทุกคนยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะเราต้องมาเรียนพวกคำศัพท์อะไรอย่างงี้เนาะก็นี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ได้ซื้อหนังสือที่เรารอมานานมากนะคะเป็นหนังสือนิยายก็คือเป็นเรื่องที่เราชอบนะคะ 7X นะคะก็นั่นแหละอันนี้ก็เป็นของใครนะ UL นะคะ UL ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเด้อแล้วก็เล่มสุดท้ายที่เราซื้อมานะคะเป็นอันนี้นะคะเริ่มต้นความสุขนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากนะคะทุกคนเราก็เลยซื้อมาอ่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นพวกคำเหรอเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรกันนะมันเหมือนเป็นคำคมมั้งไม่รู้อ่ะอ่ะก็นั่นแหละเนาะไม่รู้จะโชว์อะไรแล้วอ่ะก็นี่ก็หมดสำหรับวล็อกวันนี้นะคะไม่รู้ว่าเราจะถ่ายวล็อกอีกไหมก็น่าจะถ่ายก็เย้ทุกคนคะสภาพนี้อย่าได้สงสัยนะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะก็นี่เป็นเวลาแล้วนะคะเห็นไหมนี่นะคะแล้วเป็นวันที่17นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปคอนเฮชอะไรนะจำชื่อคอนไม่ได้อันนี้นะคะชื่อตามนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะชื่อตามนี้เลยนะคะก็คือจะมีใครไปบ้างก็คือมีวันละวันนะคะแล้วก็จะมีแพนทาคอนเดอะบอยมอนสเตอร์เอ็กซ์นะคะกูต้องมีสำเนียงด้วยประเด็นอ่ะเราก็จะไปนะคะคือทุกคนคะเราก็มี2ใบใช่ไหมคะแล้วก็นัดเพื่อนคนนึงไว้นะคะซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครก็ติดตามชมนะคะก็ทุกคนเห็นสภาพนี้คือเราจะมาแต่งหน้ากันเด้อเราจะไม่แต่งเยอะเพราะเราไม่ได้เจอศิลปินใช่ปะเราก็ไม่ต้องห่วงสวยขนาดนั้นอ่ะทุกคนคะเพราะวันนี้คือหน้าสดก็เองนะคะเราก็เพิ่งท้าว่าหาจระเข้ไปนะคะทุกคน
ก็สดอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เห็นหน้าสดคือเราแพลนอะไรไม่รู้ทุกคนยังไม่สนใจนะอ่ะต่อมาค่ะเราจะใช้อินฟิชชาเขียวนะคะทุกคนอย่างนี้นะคะทาไปเถอะคิดว่าลูกไหนต้องใช้ก็แตะไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองคือเวลาจีแต่งหน้าจีชอบเปิดเพลงฟังไว้ทุกคนแล้วก็ร้องเพลงตามซึ่งมันเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะทำเป็นไทม์แลปส์นะคะทุกคนก็เริ่มกันเลยนะคะคือเราควรเปิดเพลงอะไรที่มันเข้ากับคอนวันนี้ป่ะมาbottom the girl on the sea more than get a nanny I the girl standing in her bike booty to put the fuck down เอาไปว่าเดี๋ยวจะทำน้ำมันแล้วก็เสร็จสปาแล้วเจอกันบนรถนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่บนรถแล้วนะคะแล้วเราก็มากับเพื่อนแล้วนะคะเข้าไปนะคะเอมมี่นะคะวันนี้นะคะเอมมี่ค่ะวันนี้เราจะไปหาใครกันคะหาทุกคนหาทุกคนเรียกอยู่บนรถนะคะทุกคนเราไปรับเอมมี่กันมาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเอมมี่เอากระเป๋าแบ็คพิออนไปนะคะแต่เอมมี่ครั้งนี้ไม่มีเอ็กโซแล้วดิไปหาคอลิ่งแกหนูเมื่อกี้บอกหาทุกคนไม่เว้ยเขาต้องรู้ว่าเรามาหาคนนี้นี่นะคะเรามาหาจินยองนะคะวันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะบายบายนะคะมี่อย่าฟ้องไม่หากันนะทุกคนก็แค่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้างานนะคะมี่ไปค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานแล้วนะคะเมื่อกี้มีคนทักเยอะมากเลยอ่ะก็นั่นแหละI'm not afraid to die.
่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะซึ่งคอนสนุกมากนะคะศิลปินดีมากแต่ว่าผู้จัดก็รู้กันนะเนาะคอนดีมากนะคะทุกคนก็อ้อแล้วก็จะมีตัวนึงนะคะที่เราถ่ายแล้วมันเป็นไกลๆใช่ป่ะทุกคนเราไม่ได้เอากล้องเข้าไปนะคะเราเอากล้องไว้บนรถเราใช้วิธีนะคะก็คือเอาโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็เอาอะไรกล้องส่องทางไกลไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเนาะแล้วก็เอาจ่อไว้อย่างนี้นะแล้วก็ให้มันถ่ายนะคะอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้ทุกคนอย่างเงี้ยก็คือก็ถ่ายไว้อย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นเทคนิคให้ทุกคนละกันเนาะเผื่อถ้าคนอยากทำไม่รู้จะทำไหมอ่ะก็ใครไปก็เล่าประสบการณ์กันได้นะคะใครรู้สึกยังไงก็เล่ากันได้เราช่องเราเปิดนะคะเราเปิดกว้างให้ทุกคนดูกันนะคะวันนี้เราไปละบ๊ายบายทุกคน